ช่วงแรกท่านผู้ชมฮะโอ้โหนี่คือเวลาอ่านข่าวแรกนะส่วนใหญ่ถ้าเป็นข่าวอาชญากรรมฆาตกรรมอะไรแบบนี้ต้องมียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องคุณเยอะมากนี่กล่าวอีกแล้วฮะหลอนยาแล้วมีดเนี่ยไปตัดหัวสุนัขไปตัดหัวไก่คือบอกว่าจะทำให้เป็นอมตะทีนี้พ่อแม่ก็หลอนบ้างสิฮะคือถ้าเกิดว่าจะฆ่าหมาฆ่าไก่แล้วอมตะและพ่อแม่จะโดนด้วยไหมแจ้งตำรวจเลยฮะนี่ก็รวบตัวไปเลยนะไปดูภาพเนี่ยท่านผู้ชมตอนจับเนี่ยยังเมาถือมีดกันอยู่เลยฮะจับก็ลำบากฮะผู้ก่อเหตุก็คุ้มคลั่งที่ก็แคบไม้ย่ามก็ยาวไม้งามก็ยาวจัดกดตัวก็ลำบากเหมือนกันฮะอันนี้ตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีฮะไปเนี่ยต้องพร้อมไม้งามเลยนะอันยาวๆเพราะเขาคุ้มคลั่งอยู่นะในโจวรวุฒิฮะอายุ29ไปฆ่าไก่ฆ่าหมาด้วยการปาดคอแล้วตำรวจไปถึงนี่ยังคุ้มคลั่งอยู่ในบ้านไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้สิฮะคลิปในชาวบ้านถ่ายเอาไว้เนี่ยท่านผู้ชมฮะมีเหมือนกันนะก็บอกโอ้นี่เนี่ยโอ้โหไม้งามกันทุกคนฮะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยอาการเมายาอยู่นี่นี่อันนี้คลิปชาวบ้านเขาถ่ายในโจเนี่ยฮะตาขวางถือมีดร้องโวยวายกลางถนนแล้วก็เข้าไปในบ้านแล้วไปตัดคอสุนัขฮะเจ้าปอนเนี่ยโอ้โหคือแม่บอกสยองเลยนะพอคุมตัวมาได้เจ้าตัวก็ไม่พูดอะไรก็ได้แต่ก้มหน้าตำรวจก็ถามว่าแล้วไปฆ่าตัดคอหมาทำไมในโจก็บอกผมไม่รู้ไม่รู้เรื่องคือตำรวจบอกดูแล้วน่าจะหลอนหนักนะฮะแล้วก็คือเจ้าตัวเนี่ยยังถามตำรวจถามนักข่าวเลยนี่มาทำอะไรกันขนาดนั้นท่านผู้ชมพ่อผู้ก่อเหตุนะคุณสายันบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยพ่อกับแม่น่ะเอาข้าวไปโรงสีพอกลับมาเจอลูกชายเลือดท่วมเลยทีนี้ตกใจฮะนึกว่าลูกเอามีดแทงตัวเองปรากฏเดินเข้าไปในบ้านไปเจอสุนัขอ่ะชื่อปอนเนี่ยนะหมาที่บ้านเนี่ยนะถูกฆ่าตัดคอเลือดท่วมบ้านภรรยาก็คือแม่เนี่ยร้องไห้เสียงหลงเลยเขาบอกว่าแล้วมีไก่2ตัวถูกตัดคอด้วยส่วนลูกชายในโจเนี่ยตาขึงใสนะฮะถือมีดวนเวียนอยู่ในบ้านพ่อบอกลำบากใจฮะติดยาลูกชายเนี่ยติดยามา3ปีพารักษาก็ไม่ไปไม่ยอมรับว่าตัวเองติดยาแล้วปอนเนี่ยสุนัขเนี่ยเลี้ยงมาเกือบ10ปีฮะสงสารนะเดี๋ยวฟังเสียงพ่อกลับมาเลือดเต็มหน้าบ้านมันเห็นว่ามันแทงอยู่ของวันนี้ที่เขาไปเบิ้งเรียกปาดข้อมาขาดหมาที่มาเจ้าของหมามันล่ะหมาหักมันล่ะชื่อปอนหมาชื่อปอนคนชื่อจูคนชื่อจูเลี้ยงมาโดนอะไรแล้วโอ้10ปีแล้วมาตัวนี้ตัวโพตัวแม่ตัวผู้ตีวันนี้มันก็น้อมให้ตีนี่เรียกตัวโอ้ผมไม่เห็นผมเหตุที่ลูกปาดข้อมาเกิดจากยังแล้วมันเป็นขึ้นไหมครับมันบำมัดยาไม่ย่อมกินยาไหมครับไม่ย่อมกินยาไม่ยาอยู่แต่ว่าแกไม่ย่อมกินยายานี่มีอยู่ไปเอามาแต่ว่าแกไม่ย่อมรับว่าแกเปลี่ยนไหมเป็นอย่างนั้นคือกินยามันติดยาที่แรกมันเป็นติดยาร้อนยานะครับอันนี้พ่อนะส่วนแม่คุณวันทองบอกว่าลูกติดยาจะเอาลูกไปรักษาลูกก็บอกไม่เป็นอะไรแต่วันเนี้ยลูกตัดคอไก่แล้วก็มาตัดคอหมาตัวโปรดได้ยินลูกโวยวายบอกโอ้ตัดคอไก่เข้ามาเดี๋ยวจะมีชีวิตเป็นอมตะนิรันดร์กาลหมายถึงสัตว์ที่ตายไปอะนะแล้วก็บ่นเรื่องผีเรื่องปอบแล้วมาบอกพ่อแม่พวกเจ้าเนี่ยตายไปไม่ได้ไปผุดไปเกิดไม่อมตะเหมือนข้าไม่เหมือนในโจนะแม่ก็เลยบอกงั้นเจ้าหน้าที่ช่วยเอาลูกไปรักษาการป่วยจิตเวชให้ทีนึงคือแม่ก็บอกก็กลัวไงเดี๋ยวจะมาตัดคอพ่อคอแม่พาไปอมตะไปอีกบอกเมื่อวานเนี่ยจะเอาไปรักษาหมายถึงเอาลูกไปรักษาก็โกรธแม่
ด่าแม่อีกว่าแม่ชั่วไปเชื่อเขาทำไมจะให้มาจับลูกตัวเองแม่บอกก็อยากให้ลูกหายป่วยจิตเวชนะอ่ะฟังคุณวันทองครับคุณแม่ไปนัดหมอจิตเวชอันนี้รักษาครับย่ำไปเอายาก็เอานี่ไปทั้งทีนะครับย่ำไปเอายาก็ไปแต่แม่แล้วเขามันบ่ยอมรับมันบ่ไปไปรับยาอยู่มันยังดีเด้อนี่อันโรงพยาบาลอุดรที่โรงพยาบาลอุดรแก้ก็ดีอยู่ดอกหมอดีอยู่แต่ว่าคนน่ะบ่ยอมรับไปของเป็นบ่น้อมกินยาจังซี่นะเขายอมกินยาถ้ากินยาเขาจะไม่เป็นยังญาติมาแม่รู้สึกยังไงเพราะไอ้ญาติแล้วเนาะญาติก็ว่าใจดีสูญเสียก็ว่าลูกจะฟ้องตอนนี้ตำรวจก็ต้องคุมตัวไปเอาให้สงบก่อนก็แล้วกันแล้วบอกเดี๋ยวส่งตัวไปรักษานะเพราะกลัวจะคลุ้มคลั่งขึ้นมาโอ้โหตอนนี้เรื่องนี้มันก็ใหญ่นะเพราะนี่ขนาดว่าก็คือสัตว์เลี้ยงนะฮะแล้วไม่รู้ว่าไหนจะคลุ้มคลั่งขึ้นมาแล้วจะไปถึงมนุษย์หรือเปล่าเพราะนี่แม่ก็บอกแม่ก็กลัวเลยเดี๋ยวกลัวจะพาพ่อแม่ไปอมตะจะไปตัดคออีกเนี่ยนะฮะก็จริงๆถ้าเกิดเราเดาหลังจากนี้นะนำตัวส่งโรงพยาบาลไปบำบัดรักษาแล้วเขาก็ต้องนำกลับคืนส่งที่บ้านอีกเหมือนเดิมแล้วก็ต้องมาทำให้ชาวบ้านก็หวาดระแวงเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็ไม่ใช่แค่นายคนนี้คนเดียวเรานำเสนอข่าวเนี่ยกันเกือบทุกวันนะคะเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นว่าสังคมเนี่ยมันมีคนที่เสพยาเสพติดคลั่งหลอนแล้วก็ก่ออาชญากรรมแบบนี้เป็นรายวันรายชั่วโมงก็ว่าได้นะคุณอ๋องก็ถ้าเอาว่านักโทษที่อยู่ในเรือนจำเกินครึ่งเนี่ยติดด้วยคดียาเสพติดก็ต้องถามแล้วล่ะครับว่าบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยทำไมยามันเยอะกันได้ขนาดนั้นนะรัฐบาลเองเขาพยายามที่จะทำให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วก็เดินหน้าปราบปรามกันแต่ว่าปราบเท่าไหร่ก็ไม่หมดจริงๆทุกคนก็ต้องช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยทางนึงนะคะต้องสู้กันนะคะ